สวัสดีท่านชมด้วยนะครับอยู่ผมโซบัส JR กับเกม Line Ranger นะครับที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้นะครับคือข้อมูลใหม่นะครับ 1.3 MB นะซึ่งนะครับการอัปเดตนี้ก็คือเป็นอัปเดตเกี่ยวกับกิลด์นะครับที่เขาพูดกันในกลุ่มนะไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะไปเช็คอีกทีนึงแล้วกันนะว่าใช่ไหมแต่น่าจะใช่แหละเพราะว่ามาจากกลุ่มที่ผมติดตามอยู่นะครับแล้วก็นะครับไอ้กิลด์ที่มีการอัปเดตเนี่ยไม่แน่อาจจะเป็นบ้านนะครับบ้านใหม่ก็ได้นะเพราะว่าล่าสุดนี้เป็นลายฟาโลนะครับไหนๆก็เกี่ยวกับกิลด์แล้วไปเล่นกิลด์กันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าปกติก็ต้องเล่นทุกวันนะมีใครมาตีอะไรหรือเปล่านะนี่ครับโอ้โหแน่นอนเดี๋ยวช่วยตีครับผมก็จะตีให้นะครับอ้าวกำลังโจมตีอยู่พอดีนะครับเดี๋ยวรอดูเนาะเดี๋ยวแอบเคลียร์ให้ไม่เอาเดี๋ยวนะครับไม่อยากแย่งนะครับลาร์ดนะแต่เดี๋ยวไปดูครับถ้าเขาตีไม่หมดก็เดี๋ยวไปช่วยเขาตีนะผมจะตีผมตีเหลือไว้ถ้าเหลือสักเปอร์เซ็นต์นึงได้ก็จะทำนะครับเพราะว่าผมก็อยากให้คนอื่นมาเก็บร้านมากกว่าเพราะว่าเกียร์ผมเยอะครับตอนเนี้ยเออเจือบออกทันครับผม 6% ครับประมาณนั้นนี่ครับ 6% ดูหน่อยตีไป2ทีแล้วนะครับอ้อตัวโหดเลยนะครับใช้ได้นะเนี่ยตัวเนี้ยผมอยากได้มากนะครับคือแบบมันสามารถพาผมไปอยู่มาสเตอร์ได้เอาจริงนะถ้าได้มานะเขาตี3ทีโอเคผมก็จะได้เก็บให้เลยเนาะเพราะว่านะครับเอาจริงนะใครที่ตีไม่เข้าเลยนะครับมาตีเผื่อไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ากล่องนะครับมันจะเป็น6ดาวนะถ้าได้กล่องเนี่ยมันจะการันตีเกียร์6ดาวนะครับซึ่งก็ค่อนข้างดีนะครับถ้ามาตีทุกวันเดี๋ยวผมก็ช่วยตีตลอดนะครับฟาโลนะครับสุดท้ายแล้วผมคงเหลือไว้ให้ประมาณ 6% ละกันนะครับผมไปตีบ้านอื่นก่อนละกันนี่นะครับคนนี้เหมือนจะเหลือไว้ 80% เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเหลือไว้สัก 6% เหมือนเมื่อกี้ให้ได้แล้วกันนะตัวนี้มันตีง่ายไปหน่อยนะครับก็เลยต้องระมัดระวังหน่อยนะครับจะเฮ้ยอุ้ย 1% พอดีโอเค 1% พอดีครับมาดูกันเนี่ยป่ะมันจะการันตีเกียร์6ดาวให้ป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยปึ๊บเนี่ยโอ้โหแต่ได้เกียร์เดิมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารเล็กๆน้อยๆละกันสำหรับผมนะพันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเยอะเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวรอพิจารณาอีกทีละกันว่าผมจะอัพตัวไหนแม็กดีนะเพราะว่าปกติแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องหาตัวที่เอามาแบกทีมให้ได้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปไอ้นี่ทีหลังนะครับเพราะว่าคลิปคาวลีเนี่ยผมก็รีวิวไว้แล้วส่วนไทการเนี่ยผมยังไม่เคยหยิบมารีวิวในช่องเลยใช่ไหมถ้าอัพแม็กมารีวิวก็คงจะไม่น่าจะเป็นอะไรนะอาจจะต้องคิดก่อนนะครับเดี๋ยวขอพิจารณาก่อนละกันงั้นวันนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ